นะครับว่า1ได้อันที่จุดศูนย์ต้องไปให้ได้เพราะว่าประเทศเราคงไม่ใช่แค่เรื่องของรีฟอร์มเอาปัญหาเก่าๆแล้วมาแก้ไขปัญหาเก่าๆเพียงอย่างเดียวแต่มันจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยด้วยง่ายว่าในการที่รีฟอร์มก็ต้องผ่านฟอร์มประเทศด้วยในเวลาเดียวกันเพราะประเทศเดินเขาไม่ได้รอเรานะครับในส่วนที่2เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในแวดวงวิชาการของพวกเราก็คือ1เมื่อเกิด disruption คุณมีทางอยู่ไม่กี่ทางหรอกทางหนึ่งถ้าเกิดที่ว่าจะอยู่กับมันได้ก็คือคุณต้อง reinvention นะครับผมมีโอกาสไปที่เจอเนลนั้นเขาพูดถึงเรื่องของ reinventing the nation เราบอกถึงคนที่เขียนหนังสือชื่อ startup nationซึ่งเป็นคนยิวนะครับพูดถึงอิสราเอลว่าเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นขึ้นมาได้อย่างไรนั้นครั้งนี้เขาพูดถึงเรื่อง Beyond Startup Nation ก็คือมองว่าจุดที่ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยโลกมันอยู่ในจุดที่ทุกคนเกือบจะเริ่มศูนย์เหมือนกันหมดเพราะว่ามันพาราดามมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนเมื่อแพลตฟอร์มเปลี่ยนพาราดามก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาถือว่าทุกประเทศมีโอกาสเท่ากันเขามองถึง reinvent the nation ใน3 aspect อย่างน้อยจะต้องประเทศจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้ตรงนะอันแรกก็คือ reinventing the education นะครับ education จะเป็นเรื่องใหญ่มากจะเป็นเรื่องที่มันจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนในประเทศแนวความคิดของความเป็น global citizen อย่างแน่นอนนะครับในส่วนที่2ก็คือ healthcare นะครับก็คือเรื่องของสาธารณสุขจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่แต่เดิมมาต้องเป็นโรคก่อนแล้วเราถึงจะไปรักษาแล้ววันนี้เขาชิฟต์มาสู่เรื่องของ data as นะครับคือ data เนี่ยจะเป็นตัวของของ health ของคนเพราะนั้นมันจะในลักษณะที่มีสัญญุงสัญญาณก่อนที่จะเกิดโรคที่ซ้ำไปนะครับมันคงไม่จะพูดถึงเรื่องของ human genome ต่างๆซึ่งไปสู่เรื่องในระดับของbio digital แล้วเพราะนั้น area ไม่ว่าจะเป็น healthcare ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง education อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ cityเขาบอกว่า reinventing healthcare reinventing education และ reinventing city จะเป็น3เรื่องที่ใหญ่มากเรื่อง city นะครับเรื่อง healthcare เรื่อง education ล้วนแล้วแต่อยู่ในห้องนี้ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในมหอล้วนแล้วแต่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นนะครับตอนนั้นต้องเรียกต้องตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมครับโอเคก็การเรียกตามปกตินะครับเป็นอาจารย์สุรเดชเหมือนเดิมนะครับก็ได้ปรับดันในเรื่องของซิตี้สมาร์ทซิตี้หรือว่าเรื่องของเฮลท์แคร์ที่ที่เราคุยกันถึงเรื่องพยาธิใบไม้นะครับเรื่องของมะเร็งในอะไรเนี้ยข้อทุนดีหรือเรื่องเอจูเคชั่นซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของบกอยู่แล้วเนี่ยทั้ง3เรื่องเนี่ยอยู่ในข่ายอยู่ในแคตตาล็อกที่หนังสือ Beyond the Startup Nation ได้เขียนไว้ทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ถึงมีความตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสมาที่บกอเพราะว่า1บกอไม่ใช่Regional University มอขอจริงๆเป็น Comprehensive University ซึ่งฟิโลโซฟีนักการที่ตั้งมอ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 ชอนะครับก็คือมองถึงข้อจำกัดของรัฐบาลนะครับพร้อมกับโอกาสในการที่จะกระจายความมั่งคั่งโอกาสที่จะกระจายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปยังภูมิภาคนะครับก็มีความตั้งใจว่าทั้งอย่างน้อยทั้ง3มหาวิทยาลัยนี้คือมอมอขอมอมอชอเนี่ยจะต้องเป็น Comprehensive Universityที่เซิร์ฟได้ทั้งในระดับเนชั่นแล้วก็ในระดับพื้นที่และในระดับโลโก้ในเวลาเดียวกันก็ต้องถือว่าบขได้ทำภารกิจนี้เทียนบาทเทียนไหลกับมชบขได้นะครับอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบางเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นผลผลิตของที่นี่เป็นนวัตกรรมของที่นี่นั้นมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟระดับประเทศแต่เป็นการเซิร์ฟระดับโลกนะครับมีรีเสิร์ชการวิจัยรีเสิร์ชต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์ผมอาจจะรู้น้อยนะครับผมก็มีแต่รู้ในสิ่งที่มีโอกาสตามท่านนายกมาที่นี่แล้วก็ได้ดูได้ฟังนั้นก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมเป็นอะไรที่เป็นระดับโลกแล้วแล้วก็สามารถตอบโจทย์ทั้งระดับรีเจียนในที่นี้ก็คือทั้งรีเจียนของCLMVP นะครับหรือในคอนเทกต์ของอีสานนะครับแล้วก็ลงมาสู่ระดับโลกนะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับถึงเป็นอะไรหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับที่มขได้ทำเพื่อตอบโจทย์นะครับในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นผมอยากจะ encourage อย่างนี้นะครับว่าบนโลกของ disruption สิ่งที่เราจะอยู่ได้ก็คือเราต้อง reinventionการ reinvention เพื่อให้ก่อให้เกิด innovation เพื่อให้ innovation นั้นรับกับ disruption
ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ดิสรัปติ้งเราก็จะถูกดิสรัปเด็ดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือวงจรซึ่งมันสามารถเป็นเวอร์ชวลเซอร์เคิลหรือมันเป็นวิเชียร์เซอร์เคิลในเวลาเดียวกันผมเชื่อว่าบทบาทของคอพอชักที่ไปคือบทบาทของการรับมือกับดิสรัปชั่นไม่ใช่แค่รับมือแต่เป็นคนที่ไม่เกิดดิสรัปชั่นในตัวมันเองด้วยบิ๊กอินเทนชั่นบิ๊กอินโนเวชั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นที่มาของประชาการตั้งกระทรวงใหม่เพราะว่ากระทรวงใหม่นั้นมันจะต้องใช้พลังในมหาศาลมันไม่ใช่ใช้พลังใครในมหาลัยเพียงอย่างเดียวนะครับมหาลัยอย่างที่เราทราบกันดีความสามัคคีก็ไม่รู้ระดับไหนนะครับผมไม่ถามผมถามแล้วกันผมไม่ตอบนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับแต่ว่าระหว่างตัวมหาลัยเองกับหน่วยงานอื่นในระบบราชการนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นไซโลอ่ะมันเหมือนต่างคนต่างก็ทำงานกันทั้งที่มันมีภารกิจร่วมกันนะครับดังนั้นกระทรวงใหม่เนี่ยจึงถูกจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์3เรื่องด้วยกันนะครับ1จะต้องเป็นกระทรวงที่พูดถึงฟิวเจอร์เป็นฟิวเจอร์เซตติ้งเป็นกระทรวงที่สามารถที่จะเชื่อมโยงภาพปัจจุบันของประเทศไม่ว่าจะมันจะเป็นยังไงก็ตามกับภาพอนาคตของประเทศได้นะครับนี่คือความท้าทายนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากระทรวงอุดมศึกษาเฉยเลยไม่สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้คือเพียงลำพังนะครับในส่วนที่2ครับก็คือมองว่าในโลกที่มัน disruption แบบนี้กระทรวงใหม่นั้นจะต้องเป็นกระทรวงที่มันที่เราเรียกว่าเป็น game changer นะครับในเมื่อคุณจะต้องดิวกับเรื่องของอนาคตที่มัน disrupt นะครับคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศก็คือการเปลี่ยน development model ของประเทศว่ากระบวนการพัฒนาโมเดลการพัฒนาประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอย่างไรเรายังจะ rely on ภาครัฐเรายังจะ rely on centralized hierarchical structure แบบเดิมขณะที่โลกเรานั้นเป็นเรื่องของ multi-layer polycentric network มันย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งในเอกชนเรากำลังพูดถึง development model ที่จะผ่องถ่ายให้ empower ในภาคเอกชนเช่นเดียวกับเรื่องของcity developer ใช่ไหม JK อย่างเงี้ยหรือว่า empower ให้ชุมชนมีพลังมากขึ้นได้อย่างไรรวมถึงเรื่อง business model ใหม่ๆรวมถึง collaborative model investment model profit model พูดเยอะแยะเลยนะครับดังนั้น game changing หรือการสร้าง game changer จึงเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงนี้ที่มองว่าอนาคตมันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะมีใคร predict future ได้แล้วแต่มันเป็นเรื่องของการ define the future เราต้องสร้างอนาคตด้วยตัวของเราเองการสร้างอนาคตด้วยตัวเราเองก็คือว่าเมื่อ landscape ของโลกเปลี่ยน paradigm ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้น business model ก็ต้องเปลี่ยนก็คือ game changing นะครับนี่คือ key characteristic ที่2นะครับต่อจาก future setting อันที่3ก็คือถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ต้องตามมาก็คือต้องถามตัวเองครับว่าเรามีอะไรที่จะต้องยกเครื่องบ้างนะครับ based on การเป็น game changing ไม่ใช่อยู่ใน game changing บน skill set แบบเดิมๆหรือ capability แบบเดิมๆมันไม่ตอบโจทย์ดังนั้นตรงนี้คือที่มาของที่เราเรียกว่า innovative นะครับ capacity building ก็คือจะต้องสร้างขีดความสามารถหรือสมรรถนะไม่ใช่เฉพาะในองค์กรของเราแต่เป็นองค์กรที่สามารถยกตรงนี้อย่างใน context ของมหาลัยก็คือทั้งตัวอาจารย์ทั้งตัวสถาบันและตัวนักศึกษาให้มี innovative capacity building ได้อย่างไรดังนั้นโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับว่ามันมียอดการที่จะมีตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อเรียกหาความเป็นอิสระความเป็นอิสระมันมีอยู่แล้วในตัวมันเองตับในที่คุณมีอัคคามิตี้คุณก็จะมีออโตโนมีในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะเต้นคู่กันไปแต่ประเด็นมันมียอดจุดนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการทำฟิลเตอร์เซตติ้งมันเป็นเรื่องของการคิดค้นเกมเชนจิ้งในทุกเลเวลมันเป็นเรื่องของการนะครับ build innovative capacity ขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆของlogic fundamental logic ที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือว่ากระทรวงนี้จึงเป็นกระทรวงว่าด้วยการ transform ประเทศไทยเพื่อไปสู่ innovation driven economy เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศักยภาพที่เด็ดโดย3 characteristic the future setting คือ game changing แล้วก็คือ innovative capacity building แต่การนั้นไม่พอครับก็คือว่ามองว่าจริงๆแล้วกระทรวงนี้จัดตั้งขึ้นมานั้นมันไม่ใช่เพื่อแค่ตั้งกระทรวงแต่มันมี3นัยยะที่ซ่อนอยู่ในเวลาเดียวกันก็คือเรื่องของ administrative reform คือเรื่องของ regulatory reform
แล้วก็คือเรื่องของ Marketing Reform Administrative Reform นั่นหมายความว่าณวันนี้เนี่ยการทำงานที่ต่างคนต่างทำเป็นไซโลเลิกได้แล้วมันควรจะเป็นการทำงานในเชิงเครือข่ายมากขึ้นอะไรที่ควรจะอยู่ด้วยกันมันควรจะมาทำงานใกล้กันประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงนี้จึงเป็นกระทรวงที่เน้นในเรื่องของการเอาสิ่งที่เราเรียกยุทธศาสตร์เพราะเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่สามารถออกรหัสยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาเป็นสู่การปฏิบัติได้การปฏิบัติที่ดีคือการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติในด้านหนึ่งคือ determination แต่พร้อมกันนั้นต้องสามารถทำให้เกิด adaptive capacity หรือ adaptability ในเวลาเดียวกันคือมันเหมือนเบรกและคันเร่งส่วนหนึ่งคือประเทศต้องมีความมุ่งมั่นไปสู่การ20ปีแต่ในอนาคตซึ่งมันเต็มไปด้วยบูก้าก็คือ volatility นะครับคือ uncertainty คือ complexity และ ambiguity นั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะดื้อแล้วก็ไปสู่การ20ปีไม่มีใครทำเหมือนกันได้หรอกแต่ determination ยังคงอยู่ถ้าตราบใดที่มี adaptive capacity นะครับเพราะฉะนั้นในกระทรวงนี้จึงมองเรื่องยุทธศาสตร์ที่เป็น strategy in action เป็นเรื่องสำคัญstrategy in action นั้นคือไม่ได้เป็นเสือกระดาษที่เขียนนโยบายหรือยุทธศาสตร์บน paperแต่มีทรัพยากรก็คือตัวความดิ้งอยู่ในมือด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นถ้ายุทธศาสตร์ตัวความดิ้งแล้วสามารถเอาพลังของมหาลัยและพลังของสถาบันวิจัยมาอยู่ใกล้ๆกันและให้เกิดเซนซิทีฟกันแล้วมีโจทย์ที่ชัดเจนไม่เบี้ยวแตกและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในมหาลัยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงวิทยาศาสตร์นั้นก็คือทำทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักเรื่องนะครับก็เป็นบอกขอฝากไปสักนะครับก็คือสิ่งที่ผมพูดในเจเนอเรลกันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับไปได้ในส่วนที่สำคัญก็คือว่าผมบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนทำนะครับเป็น something in everything คือทำทุกเรื่องแทนที่จะเป็น everything in something แทนที่จะโฟกัสเรื่องในเรื่องหนึ่งที่คมนะครับทุกมหาลัยไม่ว่าใครทุกคนต้องการเป็น comprehensive university ทุกคนต้องการเปิดหลักสูตรแล้วตอนนี้ครับทุกคนต้องการเปิดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเปิดไปที่หารู้ไหมว่านะมันดูดทรัพยากรในมหาศาลอย่างไรนะครับอยากรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นไงให้ไปถามธรรมศาสตร์นะครับอีกหนึ่งคนดังนั้นตรงนี้พลาดผิดนะครับดังนั้นก็อยากให้มหาลัยอื่นๆเนี่ยรับทราบในเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยซึ่งมีความหลากหลายใน 4-5 แบบนะครับตั้งแต่มหาลัยที่แบบในเชิงของ comprehensive universityมหาลัยที่ในเชิงของ specialization อย่างสามพระจอมนะครับหรือสุรนารีมหาลัยที่เป็นในเชิงของพื้นที่อย่างราชพัฒน์หรือมหาลัยเอกชนหรือมหาลัยที่เป็น college university นั้นจริงๆแล้วมันมี mission มี expectation ที่แตกต่างกันมันไม่จำต้องเหมือนกันเป็นหมดแล้ววันนี้ผมถึงเขียนนะครับพูดถึง4กับดักของมหาลัยอันหนึ่งในกับดักนั้นคือ commoditization คือทุกคนเนี่ยเป็น commodity เหมือนกันมีหลักสูตรแบบเดียวกันผลิตอะไรก็ไม่รู้นะครับแทนที่จะมีมิชชั่นที่ชัดเจนมีความคมชัดโฟกัสนั้นคือเหมือนเลเซอร์คือเมื่อกรีดแล้วมันต้องขาดนะครับไม่ใช่ไปได้ทุกเรื่องเบลอๆแล้วทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนราคาแพงด้วยเหตุนี้ลอจิกง่ายๆทำให้เรามองว่า1เรื่องวิจัยเป็นเรื่องซีเรียสไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นมันต้องเป็นเมนสตรีมแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องออกเมนเทสที่ใครพูดแล้วมันก็ดูดีแค่นั้นเองนะครับมันต้องอินแอคชั่นเป็นเรื่องวิจัยมันต้องวิจัยไปสู่อะไรมันต้องไปวิจัยไปสู่นวัตกรรมให้ได้วิจัยที่เพื่อการวิจัยมันคือวิจัยที่ขึ้นหิ้งนั้นไม่มีประโยชน์อีกต่อไปมันต้องออกไปสู่เรื่องของนวัตกรรมทางเศรษฐกิจนวัตกรรมทางสังคมหรืออะไรก็ตามนั้นกระทรวงใหม่จะต้องตั้งอยู่บน innovative platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่มองวิจัย just เป็นมันคือมองวิจัยเป็น just เครื่องมือแต่เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีโจทย์ที่ชัดเจนโจทย์ที่ชัดเจนมีความคมชัดมาจากงบประมาณที่ชัดเจนและมีความคมชัดนี่คือสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ในวันนี้ได้เอาเข้าครม.ไปแล้วก็คือการจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น government procurement เราเรียกว่าเป็น research procurement นะครับก็คือการที่เราจะให้การวิจัยที่ตัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐในโจทย์ใหญ่ๆอย่างเช่นสมาร์ทซิตี้เอาไปเลยกี่หมื่นล้านคุณทำไม่ได้ใน3ปีบิดกันไปเลยระหว่างเอกชนร่วมกับมหาลัยเป็นกลุ่มๆแล้วก็บิดแล้วก็ใครมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเราให้ต่อหรืออย่างเรื่อง precision medicine
หรือว่าอย่างเช่นเรื่อง precision agriculture หรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่เป็นissue ที่เป็นผูกกับเรื่องของ national agenda ที่ไปสู่นะครับการที่จะไปตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์20ปีนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกระทรวงนี้จึงไปดึงเอาสิ่งที่แต่เดิมมาอยู่กันต่างคนต่างอยู่ก็คือสถาบันวิจัยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ดึงเอามหาวิทยาลัยแล้วดึงเอาหน่วยงาน funding agency รวมถึงหน่วยงานทางด้านของยุทธศาสตร์มาไว้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ lead to strategic funding นะครับเราค่อนข้างมองแบบ realistic เราไม่มองแบบ idealistic ว่าเออไอ้ตรงนั้นให้มันเป็นการไปอยู่ในสำนักนายกก็ได้เรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้ว่าทุกคนนั้นทุกคนอยากอ้างอิงนะครับอยู่ที่สำนักนายกมีบางหน่วยงานที่ผมเคยดูแลอยู่ผมว่าเฮ้ยจริงๆภารกิจของคุณเนี่ยควรจะเป็นกระทรวงนะบอกไม่เอาขอทำไมบอกไม่ได้อยู่ใกล้นายกดังนั้นขอเป็นอะไรที่มัน41แต่ไม่ต้องใหญ่มากแต่อยู่ใกล้นายกเป็นต้นนะคือ mentality นะครับจะเออเชื่อแล้วเดี๋ยวจะมีเครื่องกันนะครับไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนนะครับเรื่องต่อไปก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยไปสู่นวัตกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราโดยตรงถึงจุดนึงแล้วจะต้องเป็นหน้าที่เอกชนเอกชนจะต้องเป็นผู้ลีดการวิจัยนะครับหรือแม้กระทั่งภาคชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหน้าที่ของกระทรวงนี้จึงเป็นหน้าที่ของการ empower หน้าที่ของการ empower คือว่างบประมาณการวิจัยต่างๆเนี่ยจริงเราของภาครัฐที่มีจำกัดนะครับถ้าเรามามองดูมันมีตัวเลขอื่นไม่ได้โชว์ในที่นี้ก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ R&D ต่อ GDP เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาจาก 0.45% มั้งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น 0.78% มีโอกาสที่ปี2ปีนี้จะขึ้นมาถึง 1% ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าถ้าซูมลงไปในตัวเลขอันนี้เนี่ยจะพบว่าสัดส่วนการลงทุนR&Dของภาคเอกชนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างมีนัยยะจากประมาณ 55% นะครับมาสู่70ประมาณ 70-75% แล้วแต่ที่น่าห่วงก็คือว่าใน 70-75% นั้น 50% ที่ลงของภาคเอกชนนั้นมาจากภาคเอกชนไม่เกิน10รายนี่คือความน่าห่วงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกระทรวงนี้คือการเป็นคาตาลิสต์ที่จะ empower ให้ SME หรือให้โอกาสกับคนอื่นๆนั้นมีโอกาสขึ้นมานะครับ transform business model ของตัวเองผ่านการวิจัยการพัฒนาเพื่อรังสรรค์ไปสู่การขายสินค้าที่เป็น innovative product มากกว่าที่จะเป็น commodity product ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดคือการ empowerment empower ส่วนหนึ่งคือทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิจัยและพัฒนามันจะอยู่ตามกระทรวงต่างๆอย่างเช่นเกษตรก็จะเป็นวิจัยเชิงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขก็วิจัยสาธารณสุขนะครับแต่เรายังเป็น early stage อยู่เพราะนั้นเราจึงยังจำเป็นจะต้องมีกระทรวงหนึ่งที่ดูแล common research นะครับ agenda ต่างๆเข้าถึงกันณขณะนี้แต่สุดท้ายแล้วคือการ empowerนะครับกระทรวงต่างๆ empower ภาคเอกชน empower ภาคประชาชนนะครับให้ได้การที่พิจารณาข้อต่อไปก็คือเรื่องของ accountability ซึ่งจะต้องมี form of autonomy นะครับกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มันใช้ talent เป็นกระทรวงที่พูดง่ายๆถ้ามาเทียบกับคุณภาพในเชิง human capital แล้วก็ถือว่ากระทรวงนี้จะต้องเป็นกระทรวงที่มีแต่พวก talent อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น talent ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือ talent ที่อยู่ในสถาบันวิจัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพวก talent นี่สิ่งที่ต้องการคือ autonomy อยู่แล้วเพราะว่าความไม่เป็นอิสระเป็นความคิดมันไม่สามารถเอื้อให้เกิดการรังสรรค์เชิงนวัตกรรมได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น autonomy เป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องมี accountability และ accountability แต่อย่างที่บอกสังคมไทยเป็นสิทธิ์ทั้งหมดใช่ไหมจะมาเรียกหาแต่สิ่งเดียวจะไม่ยอมมองอีกสิ่งหนึ่งด้วยในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องตรงนี้คือเรื่องที่สำคัญครับรวมถึงการที่จริงๆแล้ว accountable หรือไม่นะครับ autonomy จริงๆหรือไม่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ดีนะแต่ผมเพียงแต่มองว่าเราเผื่อเหลือเผื่อขาว่าในอนาคตนั้นถ้าเกิดมีรัฐบาลที่ดีเราก็โชคดีไปถ้าเป็นมีรัฐบาลที่แบบไม่ดีขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการออกแบบกระทรวงครั้งนี้
จึงต้องดูเรื่องของ governance เป็นสำคัญนะครับคือ governing บอร์ดนั้นถ้าเป็นไปได้ต้องปลอดจากการเมืองแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นหรอกเรื่องนี้มันก็มีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยนะครับเพียงแต่คุยละคุยมากเดี๋ยวมันจะเรียกแขกนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่เขาเรียกว่ากระบวนการเกาหลังกันระหว่างอธิการบดีกับนายกสภาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเกิดเยอะมากในระบบมหาลัยเรื่องจากรูปของระบบมันจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ตรงนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่คงจะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันผมพูดตรงไปตรงมาผมไม่ได้มาหาเสียงนะครับเพราะนั้นผมมาพูดความจริงนะครับในซึ่งบางครั้งอาจจะพวกอาจจะไม่แฮปปี้แต่บางครั้งผมจะรู้ไม่จริงเราก็จะได้มาช่วยกันกลับนะครับแต่เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่บอกกระทรวงนี้เป็นเรื่องของฟิวเจอร์เป็นเรื่องของเกมเชนจิ้งเป็นเรื่องของที่มันต้องดีลกับเรื่องไดนามิซึมของโลกอนาคตของโลกที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับดังนั้นความคล่องตัวเป็นเรื่องสำคัญระบบราชการที่แข็งทื่อจึงตอบไม่ตอบโจทย์นะด้วยเหตุผลอันนี้เราจึงมองในเรื่องของการออกแบบโดยที่พยายามที่ทำให้หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงนี้นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพอร์ตไซด์คอมเมนต์เอเจนซี่ก็คือไม่ให้หน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานกึ่งรัฐและถ้าเป็นไปได้นั้นบางส่วนบางอย่างเอ็มพาวเวอร์ให้ประชาชนให้ภาคอื่นนะครับไปทำงานจะดีกว่านะครับดังนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างๆที่เรามองว่ากระทรวงใหม่นี้หน่วยงานต่างๆควรจะเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในตัวเองยืดหยุ่นตั้งง่ายยุบง่ายจะซ้ำไปแล้วก็มีเซตของ KPI ที่ชัดเจนไม่ใช่สักแต่ว่ามี KPI อย่างที่เป็นอยู่ซึ่งเป็น KPI ที่ไม่ตอบโจทย์นะครับKPI มันต้องตอบโจทย์ความคาดหวังตอบโจทย์มิชชั่นของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันได้นะครับคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งอย่างที่บอกกระทรวงนี้มันไดรฟ์ด้วยคนมันไม่ได้ไดรฟ์ด้วยอะไรทั้งสิ้นมันไดรฟ์ด้วยคนเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะทำให้เกิด talent mobility ทำให้เกิดการไหลเวียนนะครับ free flow ของ talent นะครับให้มากที่สุดคนที่อยู่ในมหาลัยสามารถข้ามไปอยู่ในหน่วยวิจัยคนที่อยู่ในหน่วยวิจัยสามารถข้ามไปเป็นอาจารย์มหาลัยหรือแม้กระทั่งการข้ามไปยังข้ามกระทรวงหรือข้ามไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเรากำลังมองถึงเรื่องของการที่อยู่ใน open system นะครับการที่อยู่ในการสร้าง culture collaboration แล้วก็การที่มี open collaboration มี autonomy แต่พร้อมกันนั้นมี integration นะครับมี mandate ที่จะเป็นมีคอมมอนกราวร่วมกันแล้วก็มีคอมมอนโกลร่วมกันด้วยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือกระทรวงนี้ drive with talent ถ้าไม่มี talent ก็จะไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ไม่สามารถเอาองค์ความรู้ไปรังสรรค์นวัตกรรมได้เพราะฉะนั้น free flow ของ talent เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเรื่องของกระทรวงนี้เดินคู่ไปกับจัดตั้งกระทรวงก็คือ administrative reform คือการปฏิรูประบบราชการมีความเป็นราชการน้อยลงมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ส่วนที่สองก็คือปฏิรูปในส่วนของกฎระเบียบต่างๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็น constraint ที่จะทำให้เกิด innovation จะต้องถูกปลดล็อกออกอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการ enabling หรือสร้างให้เกิดบรรยากาศของ innovation หรือได้รับใช้คำง่ายๆก็คือ innovation ecosystem นั้นจะต้องทำให้เกิดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง bio act ซึ่งเป็นเรื่องที่แช่อยู่ในตู้เย็นมาเป็นปีแล้วจะต้องถูกออกมาให้ได้นะครับท่านวันนั้นผมไปฟ้องท่านนายกในครม.ไว้แล้วท่านนายกสั่งการใน1เดือนข้างหน้าต้องเอาออกมาให้ได้แต่มันคงไม่ใช่มีแค่ bio act อย่างเดียวมันมีเรื่องของ regulatory sandbox ซึ่งพวกเราในอนาคตจะทดลองทดสอบบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่มันมีผลกระทบทางสังคมนะหรือต่อเรื่องของเอติกนะที่เราเอลซี่หรืออะไรเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องของจีโนมิกและเรื่องฮิวแมนจีโนมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่อง GMO เรื่องพวกนี้มันจะต้องถูกซอฟนะครับในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าพอมันไม่ตัดสินใจแล้วก็แช่เอาไว้มันก็มีคอสของการดีเลย์ต่างๆมากมายเพราะนั้นเรื่องเรกูเลทอรี่ไซด์บ็อกซ์จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่จะต้องมีการมี experimental platform ให้พวกเรานั้นสามารถที่จะเล่นบนลู่วิ่งที่ไม่มีที่
ม่ใช่ไม่มีคอนสเตรนท์แต่ต้องปลดล็อกคอนสเตรนท์เพื่อตอบโจทย์บางอย่างแต่ถ้ามันตอบโจทย์ได้ก็ปรับกันต่อเป็นเกมเชนจิ้งถ้ามันตอบโจทย์ไม่ได้ก็เลิกมันไปอย่างนี้เป็นต้นนอกจากเรื่องไบโดแอคเรื่องของเรกูเลชั่นแซนด์บ็อกซ์มันก็จะมีอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของบัญชีนวัตกรรมซึ่งหลายคนบอกมันยังไม่เวิร์กนะครับมันก็มีแบบท่านนายกวันนั้นวันก่อนยังยกตัวอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขบอกอุตสาห์บอกว่าให้ 30% นั้นไปใช้ให้บัญชีนวัตกรรมนะครับกระทรวงสาธารณสุขรายงานมาว่าก็ซื้อหมดแล้วอันบุแลนด์จบทั้งที่คือพูดง่ายก็จบเลยเป็นของพวกประมาณหมดแล้วคือตั้งเป้าที่เราต้องการให้แต่ละแคตตอรี่ 30% ไม่ใช่บอกว่าเหมาวงไปซื้อโคม 30% แล้วบอกว่าเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมีหลายเรื่องนะครับที่คงจะต้องกันต้องช่วยกันผลักดันรวมถึงเรื่องของกฎหมายสตาร์ทอัพว่าสตาร์ทอัพแอคควรจะออกมาแล้วหรือยังนะครับหรือเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการปลดล็อกโดยการจะซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงวิจัยซึ่งมันมีธรรมชาติของความเสี่ยงอยู่นะครับตรงนั้นเราผลักดันไปแล้วที่ได้เรียนไว้ก็คือเรื่องของ research procurement รวมถึงการที่ให้มหาลัยเก็บเช็คจากสวทชนั้นสามารถที่จะ set up holding company ของตัวเองเพื่อจะซื้อมาขายไปเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมันมีความเสี่ยงโดยตัวมันเองมันมี P&L มันมี profit and loss แบบอีกชุดหนึ่งแต่ประเด็นก็คือการออกแบบในการที่จะ set up holding company ตามมหาลัยหรือที่อยู่สวทชหรือหน่วยงานวิจัยนั้นก็ต้องออกแบบให้มี governance มีการmonitor มีการตรวจสอบที่ดีด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะมีเซตอีก 7-8 เรื่องนะครับที่เป็นผมเรียกว่าเป็น regulatory reform ที่จะจบเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่ regulatory reform for regulation per se บางเรื่องอาจจะต้องมีไม่ใช่แค่ deregulate แต่บางเรื่องอาจจะเป็น re-regulate อาจจะต้องการเป็นต้องมีกฎหมายใหม่เพื่อให้ตามทันสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือรวมทั้งเรื่องหลายเรื่องที่มันนะครับหลายเรื่องมันตามไม่ทันอย่างเช่นเวลาเกิดนวัตกรรมต่างๆบางคนไปจดอย.อย.บอกไม่รู้ก็แม้ไม่มีมาตรฐานให้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่อง NQI ครับคือเรื่อง National Quality Infrastructure จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการที่จะไปตอบโจทย์เรื่องของนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึง 10S curve คำถามก็คือใน 10S curve เนี่ยคุณมี Testing Center หรือยังคุณมีสแตนดาร์ดในการมองในการจับโปรดักต์แต่ละตัวที่เกิดขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่มีความซับซ้อนหรือไม่เวลดีฟายมากขึ้นได้อย่างไรนี้เป็นต้นเพราะนั้นพร้อมกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ส่วนหนึ่งคือเรื่อง administrative reform ส่วนหนึ่งคือเรื่อง regulatory reform อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง budgeting reform ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาลัยก็คือเรื่องของการที่ว่าแต่จากที่เราเป็นอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือที่ในสพ.ในมหาลัยนั้นคือเราติดอยู่ในกับดักของ annual budgeting ก็คือว่าการทำงานทุกอย่างนั้นเป็นโดยงบประมาณรายปีและเบิกเป็นไอเทมบายไอเทมต่างหากเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องได้ในระดับหนึ่งเราถึงเห็นเสน่ห์ของสพ.ก็คือเรื่องของบล็อกแกรนท์นะครับเป็นบล็อกแกรนท์นั้นเกิดขึ้นแต่บล็อกแกรนท์ไม่เพียงพอหรอกครับมันต้องเป็นบล็อกแกรนที่เป็นมัลติเยียร์ไม่ใช่บล็อกแกรนที่มีปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบล็อกแกรนของสปอมันหลังเย็นในแง่ที่ว่ามันดีกว่าเพราะที่เราอุตส่าห์วิ่งหาวิกบิ๊กบล็อกไปเนี่ยปรากฏโดนบอกว่าถ้าไม่ใช้ในเดือนกันยาขอคืนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่ 2-3 เดือนมีคนไม่อยากจะใช้มากกว่าใช้อีกใช่ไหมมันตลกอ่ะฮะมันเป็นอะไรที่มันพาราดอกในตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้การวิจัยนั้นเงินต้องเป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนไม่ใช่โอ้ไม่งั้นหมดโอกาสทองมีอยู่3เดือนคุณรีบใช้เสียมันก็ผลาญเนี่ยมันก็เบิร์นออกมันไม่ใช่เป็นอินเวสต์มันเป็นการเบิร์นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมก็ต้องปลดล็อกนะครับก็คือ1 annual based budgeting อาจจะใช้เพื่อ run overhead แต่หัวใจสำคัญของการวิจัยคือความเสี่ยงคือความต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าจะเสกขึ้นมาได้ในปีนี้ว่าจะต้องเกิดเรื่องนี้เรื่องนั้นมาจะกว่าจะได้คือเราไม่รู้เกิดในปีที่3หรือเกิดในปีที่10เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่การเป็น for the future มันอยู่ที่เรื่อง policy ที่ชัดเจนมันอยู่ที่เรื่อง determination ว่าจะเล่นกันเรื่องอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวที่เราไม่ประเทศไทยนั้นนำไปสู่ความแหลมคมในบางเรื่องหรือซ่อมปัญหาแบบเป็นเสร็จกันยกตัวอย่างถ้าจะเอาเรื่องของพยาธิให้มันจบสิ้น
3ปีจบไหมถ้าจบมีตังค์บอกมานะครับไม่งั้นมันก็เลื่อนรางมา10 20ปีก็ไม่จบสักทีนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตติ้งหรือบอมจะเป็นหัวใจสำคัญซึ่งหนักเราคือเราจะทำยังไงให้สำนักงบประมาณนั้นเข้าใจเพราะนั้นศึกหนักผมไม่ใช่วช.ศึกหนักผมไม่ใช่สคว.ศึกหนักผมคือสำนักงบประมาณว่าเขาจะเข้าใจธรรมชาติของการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่จะออกมาจากการวิจัยใช่ไหมมันอาจจะดีกว่าเกินคาดอีกจะไปเขียนสเปคนั่นยังไงเพราะนั้นในส่วนนี้นอกจากสำนักงบละอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เราคงต้องเรียนเชิญคุยกันตั้งแต่ต้นคือสตง.นะครับเพราะนั้นท่านนายกตอนนั้นก็บอกว่าหลายเรื่องนั้นอาจจะต้องเชิญเรียนเชิญสตง.มานั่งคุยกันว่าเรื่องไหนบ้างจะตรวจอะไรกันยังไงไม่ใช่มานั่งให้ลุ้นว่าคุณทำไปก่อนเดี๋ยวผมจะวิจดูว่าผมจะตรวจอะไรมันไม่ใช่เป็นวิธีการที่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ถึงบอกว่าเป็นงานที่สำคัญครับผมยิ่งเดือดอยากว่ามันไม่ใช่งานที่จะบอกว่าจะเป็นอุดมอยู่แล้วจะเป็นกระทรวงอุดมอยู่แล้วอยู่ดีๆทำไมมาทำให้ความเป็นอิสระของอุดมศึกษาหายเป็นคนละเรื่องกันนะครับมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมันมีเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าไปสู่ 4.0 ร่วมกันนะครับดังนั้นจึงเรียนว่าหัวใจจึงเป็นเรื่องของการปฏิรูป3เรื่องในเวลาเดียวกับการจัดตั้งกระทรวงนี้ขึ้นมานะครับเป็นสำคัญนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่ผมจะใช้เวลาไม่มากนะครับในการที่มาคุยกับพวกเราบน principle นี้นะครับก็รูปลักษณ์ของกระทรวงนี้ในอนาคตครับตอนแรกเขียนคร่าวๆเป็น4กล่องเขาก็มีการมาบอกเอาอีกละเป็นฝั่งกระทรวงศึกษาเป็น4แท่งอีกละก็เป็นเรื่องนะครับพอเขียนตอนแรกเขียน3กล่องก็บอกอ่าสังคมศาสตร์หายไปไหนก็อุตส่าห์เขียน4กล่องก็เขียน4กล่องบอกเฮ้ยทำไมอุดมศึกษาถูกไดรูทเป็นแค่1ใน4นี้ไม่ต้องอู้นี่เขาใช้มาเด็ดสยามกันเลยนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันตลกมากในความคิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวสั้นๆครับก็คือว่าเรารู้แต่ใช้กล่องไม่เลยใช้นะบางที่จริงๆแล้วมันเหมือนกันนะมันไม่ได้ว่ามันอยู่ที่เป็นพลาสคิดว่าง่ายๆมันไม่ได้กล่องแบบกระทรวงศึกษาเราเข็ดขยาดกับการทำไซโลของกระทรวงศึกษาจนกระทั่งไม่ตอบโจทย์ในวันนี้นะครับเป็นบทเรียนราคาแพงแล้ววันนี้เราบอกว่ามันไม่ใช่กล่องมันเป็นมิชชั่น4กลุ่มละกันซึ่งแต่ละกลุ่มมีเนเจอร์ที่ต่างกันเหมือนมาอะไรอ่ะมาอะไร4 5กลุ่มก็มีเนเจอร์ที่ต่างกันแบบเดียวกันอันนี้ก็มีเนเจอร์ที่ต่างกันกลุ่มแรกก็ดูยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายแล้วก็ฟันดิ้งเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นรัฐมากหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกลุ่มแรกแต่กลุ่มที่2เนี่ยก็คือสถาบันวิจัยซึ่งเราให้น้ำหนักนะครับทั้งส่วนที่เป็นวิจัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมๆกับวิจัยในเรื่องสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับก็ต้องถือว่าการเตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21นั้นมันจำเป็นต้องใช้ทั้ง3ศาสตร์นะครับการที่เราจะไปสู่ประเทศในโลกที่1ได้นั้นมันอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็นหัวหอกแต่เราก็ต้องกำหนดในเรื่องของความเข้าใจโลกในเรื่องของการ governing society ผ่านสังคมศาสตร์เพราะความซับซ้อนของสังคมในอนาคตจะมีมากเพราะนั้นเรื่องสังคมศาสตร์จะต้องมีความแหลมคมไม่แพ้กันรวมถึงความเข้าใจในความเป็นมนุษย์แต่ว่าอย่างยิ่งโจทย์ใหม่ๆอย่างเช่น digital humanityอย่างเช่นเรื่องของดิจิทัลโซซายตี้หรืออย่างไอ้ climate change ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันมีเรื่องของสังคมศาสตร์มีเรื่องของมนุษยศาสตร์เข้ามาหรือแม้ทั่งเรื่องของอย่างเช่น human genome อย่างนี้มันเป็นเรื่องของ ethics มันมีเรื่องหลายเรื่องในเวลาเดียวกันหรือแม้ทั่งเรื่องของการกำหนด geopolitics ของประเทศผ่านว่าเราจะดีลยังไงกับ CRM เราจะดีลยังไงกับone belt one road เราบอกเราจะเป็นเซ็นเตอร์ของ CRMVT เนี่ยเรามีความเข้าใจนะครับความรู้สึกนึกคิดความคิดอ่านที่ลึกซึ้งของแต่ละประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเรามากน้อยแค่ไหนขณะที่วันนี้วันก่อนมีโอกาสเชิญคณะบริหารสอนสามมาเขาบอกโอ้โหตอนนี้เชิญได้มากเลยคนจีนนี่รู้เรื่องคนวัฒนธรรมของคนไทยมากกว่าคนไทยอีกผมบอกอันนี้เป็นข้อมันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยนะคือการที่ปล่อยให้ประเทศรู้เรื่องความรู้สึกนึกคิดของคนไทยได้มากกว่าคนไทยนี่น่ากลัวแล้วนะครับก็แสดงว่าเขากำลังจะครอบงำเราไม่ใช่เขาสนใจเราเพราะสนใจเราเพราะเรามีประโยชน์ให้กับเขาต่างหาก
ย่างนี้เป็นต้นหรือการวางท่าทีต่อไปในการวางยุทธศาสตร์กับประเทศต่างๆนั้นเราต้องมีรากของความคิดของเขาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆมันจะต้องถูกบาลานซ์นะครับระหว่างความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในเวลาเดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องอุดมศึกษาให้พอพูดสุดท้ายบอกว่าทำไมเป็นงั้นก็เป็น last but not least ละกันนะครับเพื่อจะได้บอกว่ามันมีความสำคัญก็ฟังไว้ก่อนท้ายละกันก็คือเรื่องอุดมศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับว่าอุดมศึกษานั้นผมวันนี้ไม่ได้เอาสไลด์นั้นมาแต่ผมพูดถึง University Myopia ใน4เรื่องด้วยกันใช่ไหมเรื่องของการที่มันคืออันนี้ส่วนหนึ่งโพสต์มาจากทางอาจารย์จรัสนะครับที่บอกว่ามหาลัยนั้นมันไม่ล้มละลายมันก็เป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกปิดไม่ถูกอะไรนะครับยกเว้นมหาลัยเอกชนนะครับในส่วนที่2ก็คือการที่มหาลัยนั้นทุกคนแย่งกันเพื่อเป็นคอมเพลนซีเอสซีมหาลัยที่ควรจะเป็นสเปเชียลไลซ์ก็ยังอุตส่าห์มีตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นมาอีกต่างหากนะครับรู้ตั้งมาทำไมนะครับบอกว่าพอตายก็ตั้งมาทำไมบอกบดีอธิการบดีเก่าพักครูไว้นะครับอยู่เบื้องต้นนะครับมันก็นั่นเป็นได้เรื่อยๆนะครับในส่วนที่3ก็คือเพราะนั้นเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ไฮเซชันแกรเรื่องของคอมฟอร์ตโซนแกรหรือเรื่องของการที่เป็นมิชแมทขณะที่มหาลัยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยติดกับดักตัวเองในเรื่องของการหาเลี้ยงตัวเองมากก็เลยปั๊มหลักสูตรมานะเพื่อให้มันมีรายได้แล้วก็การเป็นมุ่งงานสอนมากกว่างานวิจัยอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงการที่มันเออร์เรนซ์ก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วระบบมหาลัยในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงประเทศไทยยังไม่สามารถตัวนะครับระบบมหาลัยเรายังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพราะว่าการเปลี่ยนไปโลกได้โทษมาอะไรอย่างเดียวไม่ได้ระบบการวิจัยเหมือนกันผมก็ไปคอมเมนต์กระทรวงวิทยาศาสตร์เยอะแยะไปนะครับในเรื่องของชอบรับจ็อบการวิจัยโดยที่ไม่มี power to lead ชอบคือกระทรวงวิทยาศาสตร์หลายหน่วยงานมี ability to support แต่ไม่มี power to lead นะครับแล้วก็ดูนะครับsomething in everything นะครับไปถามสวทช.ผมกล้าพูดเลยมีหมดทุกเรื่องแต่ไม่มีความคมนะครับก็คอมเมนต์กันแบบแรงๆกันอย่างนั้นเลยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณต้องเป็น everything is something นะครับหรืออะไรนี้เป็นต้นแล้วก็รวมถึงการที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยคุณตอบโจทย์นะครับประเทศคือหรือมาแม้รับมาอะไรหรือในสถาบันวิจัยเราตอบโจทย์ส่วนใหญ่เป็นตอบโจทย์เพื่อตัวเองนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศตอบโจทย์ของเอกชนหรือตอบโจทย์ของภาคประชาชนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเรายังจะต้องมีการออกแบบนะครับเดี๋ยวทางด้านท่านรองวิษณุนะครับก็กำลังขับเคลื่อนอยู่ใน2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือเมื่อเข้าครม.เสร็จแล้วก็คงจะออกมาในเรื่องของยกข้อที่บัญญัติต่างๆเพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้ขึ้นมารวมถึงนะครับเรื่องของพรบที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ตั้งตามโครงสร้างใหม่ซึ่งโครงสร้างนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบแต่ที่สำคัญคือ process ที่สำคัญคือเรื่อง mechanism design ที่สำคัญคือเรื่องของการทำยังไงที่จะทำให้โดยงานต่างๆเหล่านี้ตอบโจทย์ภายใต้ reform 3เรื่องที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนเป็นเอาคำเบสไม่ใช่อินพุตเบสได้อย่างไรเริ่มที่จะมีเปอร์ฟอร์แมนซ์เบสมาร์เก็ตติ้งที่ว่ารีเสิร์ชใครทำได้รับดีลิเวอร์เราก็จะให้อย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนั้นมันก็จะมีวิจัยอยู่หลายแบบในหลายกองทุนวิจัยบางส่วนเป็นวิจัยเพื่อเดินเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนามหาลัยโดยเฉพาะพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยหรือรังสรรค์นวัตกรรมของมหาลัยอาจจะเป็นหนึ่งก้อนอาจจะมีการวิจัยที่มองในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันที่เป็นโจทย์ใหญ่ๆที่ผมบอกเป็นอีกหนึ่งก้อนไม่ว่าจะเป็น precision medicine เป็นเรื่องของ smart city หรือจะเป็นเรื่อง aging society aging industry หรือ aging research ก็ว่าไปแต่ส่วนที่3อาจจะเป็นวิจัยเชิงสังคมและพื้นที่อย่างเช่นว่าอาจจะบอกว่าปัญหาความยากจนเนี่ยแทนที่ให้ภาครัฐต่างกระทรวงต่างคนต่างทำเรียกว่าแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีพลังทำไมเราไม่ให้ลงไปที่พื้นที่เลยเป็น area setting ลองลงไปเลยนะครับว่าแต่ละจังหวัดให้ไปเลยเท่าไหร่แล้วก็ให้สมมติให้ราชภัฏดู2จังหวัดดูอาเจนดาว่าด้วยเรื่องของการกำจัดความยากจนแบบเป็นเสร็จ
นะครับแบบเดียวกับจีนซึ่งอาจจะมีเรื่องของ Big Data เพื่อจะ personalize นะครับตัวของความยากจนที่จะสามารถโจทย์ในระดับ individual ได้โดยการใช้ Big Data นั้นอาจจะ commit กัน3ปีแล้วมองเรื่องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักเป็นเสร็จตั้งแต่เรื่องการศึกษาการนักศึกษาอะไรและอาจจะมีมหาลัยอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะเข้าไปช่วยแต่เขามีอันเจต้าชัดเจนใน3ปีต้องให้แล้วเสร็จนะครับภายใต้งบประมาณวิจัยเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรนี้เป็นต้นดังนั้นของเราก็จะอีกแบบนึงคือของเราอาจจะเป็นเรื่องบิ๊กแบงอย่างเช่นเรื่องของน้ำหรืออย่างเช่นเรื่อง precision medicine หรืออะไรเข้าว่ากันไปมันก็จะมีความชัดเจนนะครับใน 4-5 กองที่คงยังไม่สามารถเก็บบอกได้ในวันนี้เพียงแค่เป็นตัวอย่างแต่ที่สำคัญก็คือสปิริตครับคือสปิริตของการที่เราจะไปสู่การทำงานร่วมกันนะครับถึงว่าในยักษ์ของกระทรวงใหม่นี้ต้องการตอบโจทย์อะไรแล้วเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับมันโนเพนโนเกตอยู่แล้วผมณ วันนี้ผมเชื่อว่ามีคนยังไม่ทันรู้เลยว่าคอนเซ็ปต์ของกระทรวงนี้เป็นไงก็ป้านกันไว้ก่อนวาดภาพความน่ากลัวไว้ก่อนนะครับหรือไม่กระทั่งการที่พยายามที่จะเรียกหาความเป็นอิสระทั้งที่มันไม่เกี่ยวเลยการที่อยู่ดีต่อให้เป็นกระทรวงอุดมศึกษามันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะอิสระมากขึ้นถ้าตราบใดที่เราไม่ได้ไปปฏิรูประบบ3ระบบที่ได้บอกมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือที่มาของโซนใหม่นะครับก็เลยถือโอกาสที่มาจริงๆงานนี้ต้องการนอกเหนือจากพบเด็กๆแล้วนั่นก็อยากจะมาเยี่ยมที่นี่ซึ่งไปๆมาๆนี่มีความถี่ในการเยี่ยมมขเนี่ยแต่มขมอมมชเนี่ยมากกว่าจุฬามากกว่าธรรมศาสตร์อีกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพวกเรามากกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวเริ่มไปเป็นตัวเริ่มต้นมันยังต้องมีความตอบเรื่องอยู่ยังมีประเด็น 2-3 ประเด็นที่ยังมีค้างกันอยู่นะครับก็คือ1ชื่อของกระทรวงนี้ซึ่งเดิมนั้นในเปเปอร์ที่ผมเคยเสนอไว้เมื่อปีที่แล้วจริงๆการตั้งกระทรวงนี้เนี่ยผมมีไอเดียนี้ตั้งแต่ตอนผมช่วยดูแลวช.อยู่แล้วแล้วผมบอกว่ามันควรมีกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงการวิจัยและการอุดมศึกษานะครับเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าในที่สุดแล้วพอดีทางด้านกระทรวงศึกษาเองเขาคู่ขนานไปเขาพยายามจะตีคู่ด้วยกระทรวงอุดมศึกษาหรือผมตามระยะไม่เลยหยุดไปให้นะครับแต่ในที่สุดแล้วท่านนายกบอกว่าเอากระทรวงนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ท่านบอกว่ากระทรวงอุดมอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยผลักดันนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ชื่อโยกไปโยกมาตั้งแต่ตอนแรกท่านนายกจะให้ชื่อว่าวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและการอุดมศึกษาเพราะว่าท่านบอกว่ากระทรวงต้องชี้นำคือต้องมีบ่งชี้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะรังสรรค์นวัตกรรมผ่านการสร้างคนของอุดมศึกษาเป็นสำคัญไปประมาณมาก็มีคนไปเรียนท่านว่าประเทศอื่นเนี่ยใช้ higher education ก่อนวิทยาศาสตร์อีกก็เลยกลับเป็นชื่อนะครับชื่อการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปประมาณก็บอกอ้าวมีวิทยาศาสตร์ทางด้านของอุดมศึกษาของสังคมศาสตร์ให้ไปไหนนั้นไม่ก็บอกว่าในสาระมันมีอยู่แล้วนะครับจริงๆคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคำว่า science ในภาษาอังกฤษมันจริงๆมันก็ cover ทั้งนะครับ natural science ทั้ง human science หรือว่าทั้ง social science อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าไม่ได้ผมก็อุตส่าห์ไปหาดึงกันท่านประหลัดแล้วก็ทางผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาก็ใจกว้างเขาบอกว่างั้นก็ใช้ชื่อวิจัยได้ไหมเขาบอกว่าได้ก็เลยกลายเป็นชื่อว่าการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับไปมาก็พอเข้าในครม.เสร็จท่านสมคิดก็ค้านบอกวิทยาศาสตร์นวัตกรรมไอ้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ทุกประเทศตอนนี้แข่งกันหมดหายไปไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้นชื่ออาจจะกลับมามีชื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หลายคนก็บอกแต่ยังไงก็ต้องเอาการทางกระทรวงศึกษาบอกยังไงก็ต้องเอากระทรวงการอุดมศึกษาขึ้นต้นท่านบอกว่าอะไรก็บอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องท่านบอกแล้วนี่คือการปฏิรูปเหรอนะคือตรงนี้มันมีอะไรเยอะนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่ค้างเอาไว้ที่อยากจะเรียนนะให้กับอาจารย์นะครับในห้องนี้เรื่องที่สองก็คือเรื่องของซุปเปอร์บอร์ดนะครับที่จะก้าวเป็นdirection ของการวิจัยนวัตกรรมและอุดมศึกษาเราได้เสนอให้มีคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ที่เราเรียกว่าคณะกรรมการดีเอวายการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ซึ่งให้ซึ่งก็คือท่านนายกเนี่ยเป็นประธานแล้วก็รัฐมนตรีนี้ก็อาจจะเป็นรองประธานหรือเป็นกรรมการในนั้นนะครับแล้วก็เลนบอร์ดก็อาจจะมีรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมสาธารณสุขเกษตรหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีผู้ส่งคุณนะครับต่างๆก็ตรงนี้ก็ยังเป็นอิชชูที่ยังค้างคากันอยู่เพราะว่าก็มีประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะมันมีสวทช. อยู่แล้วนะครับผมก็เรียนว่าสวทช.นี่มันไม่ครบเพราะมันไม่มีเรื่องอุดมศึกษามี2วิธีคือยุบสวทช.ทิ้งสวทช.ทิ้งแล้วก็เอาอันนี้ตั้งซูเปอร์บอร์ดแต่ที่แหละหรือไม่ก็เอาสวทช.แล้วก็เติมเรื่องอุดมศึกษาเข้าไปนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีเลขาธิการอะไรอยู่คุยอ้ายอยู่ตรงซูเปอร์บอร์ดนี้ซึ่งมีคนคิดว่าจะตั้งเป็นเลขาซูเปอร์บอร์ดนะครับโดยดึงเอาเรื่องของอย่างเรื่องของวช.หรือดึงเอาสว.ไปอยู่ที่นั่นผมบอกไม่มีความจำเป็นในเมื่อฟิโลโซฟีคือเราจะให้มันอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่า mandate มาจากซูเปอร์บอร์ดและจะใช้ตัวของปลัดของกระทรวงนี้ไปเป็นเลขาของซูเปอร์บอร์ดนี้เป็นต้นยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ยังค้างคากันอยู่ในครม.แต่ว่าประเด็นสำคัญผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องงานนั้นประเด็นสำคัญคือเรื่องของว่าตกลงเนี่ยเราจะเดินหน้าประเทศอย่างไรแล้วก็อย่างที่เรียนไว้ว่าหัวใจสำคัญมันคือยังมีเรื่องที่ต้องรอคอยคือเรื่องของ administrative regulatory แล้วก็เรื่องของ budgeting reform อย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไว้นะครับ